วัสดีค่ะทุกคน Sushi Station วันนี้จะพาทุกคนมาทำชีสเค้กหน้าส้มกันค่ะผสมในขั้นตอนแรกกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกส่วนผสมที่เราจะต้องใช้ก็คือมีแป้งเค้กอเนกประสงค์นะคะอันนี้ปริมาณ500กรัมค่ะน้ำตาลทราย160กรัมนะคะเนยเทียมอันนี้250กรัมนะคะไข่ไก่2ฟองนะคะไข่ไก่ที่ใช้ก็จะอยู่ที่เบอร์2หรือว่าเบอร์ M นะคะผงวานิลาอันนี้8กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนผสมแรกกันเลยหลังจากนั้นนะคะพ อปั่นส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะนำผงวานิลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแป้งเค้กอันนี้เราจะแบ่งใส่3รอบนะคะใช้ช้อนนะคะคนนิดนึงเพื่อที่เวลาเราปั่นแป้งมันจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมานะคะนี่เราก็ได้เตรียมในส่วนของส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำในส่วนของถาดนะคะก่อนอื่นนะคะถาดจะเป็นขนาดนี้นะคะให้ตัดกระดาษไข่ค่ะให้เป็นรูปลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะแล้วก็วางลงไปค่ะตามด้วยใช้เนยนะคะทาค่ะทาในส่วนของกระดาษนำแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วเมื่อกี้นะคะปั้นค่ะวางค่ะผ่านก่อนนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมที่อยู่ในถาดนี้นะคะแช่ในช่องฟรีซค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโอเคค่ะคราวนี้เราจะมาดูขั้นตอนที่2กันนะคะส่วนของนมสดนะคะอันนี้นมสดที่ใช้250นะคะ50มิลลิลิตรนะคะส่วนอันนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายจะใช้165กรัมนะคะส่วนอันนี้ไข่ไก่ใช้เบอร์ M นะคะหรือว่าเบอร์2นะคะไข่ไก่จะใช้3ฟองนะคะน้ำมันค่ะอันนี้จะใช้เป็นโอลิฟออยล์นะคะน้ำมัน80มิลลิลิตรค่ะพุดดิ้งวานิลาตัวนี้จะใช้74กรัมค่ะส่วนอันนี้ควาร์กไขมันต่ำค่ะใช้อยู่ที่ปริมาณ500กรัมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสครีมค่ะครีมเปรี้ยวนะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะเนื้อส้มตัวนี้จะใช้อยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะเรามาเริ่มทำในส่วนของขั้นตอนที่2กันใส่ตัวคว้าค่ะไขมันต่ำตัวนี้นะคะ500กรัมลงไปเลยค่ะWe'll be right back.
เมื่อเราตีส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ให้เรานำเนื้อส้มนะคะที่เราเตรียมไว้200กรัมนะคะมาใส่ในส่วนผสมเลยนะคะใส่นะคะหลังจากนั้นให้ทำการตีค่ะเราจะใช้อบ อยู่ที่อุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะแล้วก็ตอนนี้ส่วนผสมที่เราใส่ไว้ในช่องฟีดก็ครบเวลา30นาทีแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรานำไปใส่ในเตาอบที่เราได้วอร์มไว้เมื่อกี้นะคะอุณหภูมิ180องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะใช้เวลาออกประมาณ50นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบ50นาทีแล้วนะคะมาเปิดดูหน้าตาของเค้กกันเลยค่ะหน้าตาของเค้กนะคะที่อบเสร็จแล้วนะคะค่ะสวยงามนะคะหอมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเค้กนะคะที่พักไว้20นาทีนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเค้กเซตตัวนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ